สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาการพาไปเที่ยวกรีกที่เริ่มมาตั้งแต่เอเธนส์นะครับแล้วก็ไปที่ทุ่งมาราธอนสุดท้ายเนี่ยก็มาที่คาบสุดโพลีฟันิสนี่นะครับจะสุดไม่ได้ถ้าไม่ได้ลงไปในทะเลเพราะครั้งนี้ขออนุญาตพาไปที่เกาะเกาะหนึ่งที่อยู่กลางทะเลอีเกียนแต่ก่อนนี้มีความสำคัญมากเพราะมีเรื่องลึกลับซับซ้อน หลายเรื่องทีเดียวครั้งนี้ไปปอมเปอีแห่งโลกกรีกบนเกาะซันตรินีที่อาจจะคือทวีปแอตแลนติสที่จมสูญเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชามี3-4รหัสเลยนะครับเป็นเกาะที่อยู่ที่กลางทะเลอเอเจียนทางทิศตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วยังเป็น ปอมไปอีของโลกกรีกแล้วอาจจะคือทวีปแอตแลนติสจึงเป็นเป้าหมายที่ทำไมเราถึงเลือกไปเก่อนนี้ความจริงเนี่ยเกาะในทะเลอีเจียนหรือของกรีกยังมีอีกหลายเกาะมากอู้มี่ต้องเป็นพันๆเกาะตอนนั่งเรือบินข้ามไปอู้เห็นเกาะที่เหลือเชื่อมันมีทั้งเกาะใหญ่เกาะเล็กเกาะที่ไม่มีคนนะครับดูแล้วไม่เห็นมีจะมีคนอยู่แล้วไม่น่าจะอยู่ได้เกาะที่มีแต่หินมีเกาะเขาบอกมีสองสามพันเกาะ จริงๆเนี่ยมันมีเกาะที่ใหญ่กว่าเกาะนี้อีกเกาะหนึ่งที่อยู่เลยไปอีกนะครับอยู่ที่ขอบทางใต้ของกรีกคือเรียกว่าเกาะครีต C R E T E เกาะครีตพอบอกก็ไปไปเกาะเนี่ยทุกคนนะมีคนทักมาเยอะแยะเลยว่าโอ้ไปเกาะครีตไหมเพราะเกาะครีตเนี่ยมีเมืองใหญ่มีตำนานที่ยิ่งใหญ่มีผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับที่เรียกว่าเขาเรียกอารยธรรมมิโนนเมืองคอนัสเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ย ผมมีเรื่องใหญ่มีอะไรต่ออะไรมากจริงผมก็อยากไปแหละแต่ว่าเราเลือกที่จะไปที่เกาะซันทอรินีแล้วเมื่อไปแล้วเนี่ยจึงพบว่าผมมีความหมายมากคุ้มค่าของการไปเกาะซันทอรินีเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งก่อนนะครับว่ามันตั้งอยู่ที่กลางทะเลอีเกนทางทะตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยสันฐานเนี่ยนะครับ มันจะเรียกว่าเกาะก็ไม่ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปากปล่องภูเขาไฟถ้าท่านลองไปดูแผนที่นะค้นไปใน Google ดูซานตอรีนีท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นเป็นวงกลมฮะแล้วก็มีปล่องภูเขาไฟมันเอาล่าเป็นเป็นขอบภูเขาไฟอะที่ปากปล่องโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลนะครับทางด้าน ทางด้านตะวันออกเนี่ยเป็นขอบใหญ่เหมือนกับเครื่องวงกลมแล้วทางด้านตอนตกเนี่ยมีเกาะเล็กๆวางอยู่ก่อนแล้วตรงกลางก็มีเกาะแปะๆอยู่เชื่อไหมครับทั้งหมดนี้คือภูเขาไฟแล้วคือยอดภูเขาไฟที่โผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลครับผมมานั่งคิดอีกทีนี่เราไปนอนบนปากป่องภูเขาไฟเลยนะเนี่ยเพราะโรงแรมที่จะให้ไปพักเนี่ยตั้งอยู่บนหน้าผาข้างในของปากป่องภูเขาไฟ นี่คือซานตริีนีแต่สนุกแล้วลึกลับยิ่งกว่าน,นั้นอีกนะครับก็ถือตอนไปเนี่ยก็รีบอ่านเออเปนยังไงนะปรากฏว่านอกจากไปนอนอยู่ปากปองภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟนี้ยังไม่สงบครับมันยังระเบิดอยู่เรื่อยๆเลยระเบิดมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อ3,500ปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ระเบิดรัวๆมาเรื่อยๆนะครับ ว่ากันว่าการระเบิดใหญ่ครั้งนู้นแะละนะครับที่ทำให้ทวีปแอตแลนติสเนี่ยจอมหายไปแล้วตรงนี้แหละทวีปแอตแลนติสเพราะมีบันทึกว่าโอ้โหโอ้โลกมืดไปตั้งหลายวันแล้วก็าว่าอันนี้เป็นการระเบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยาชาติการไปนอนอยู่ที่นั่นการไปเที่ยวอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็เสียวๆนิดนึงคนอนอยู่สองคืนเานะคงไม่ระเบิดในระหว่างที่เราอยู่แต่ ตามที่ผมบอกนะาตรงกลางเนี่ยนะมีเกาะอยู่ตรงกลางถามว่าเกาะตรงกลางนี่คืออะไรเกาะที่อยู่ตรงกลางในวางทั้งหมดเนี่ยนะเขาบอกนี่ก็คือลาวาจากภูเขาไฟที่ระเบิดครั้งหลังๆแล้วก็ค่อยๆปูดขึ้นมาปูดขึ้นมาระเบิดครั้งที่หนึ่งก็สูงขึ้นมาระเบิดครั้งที่สองก็สูงข,ขึ้นมาหน่อยแล้วตรงวันนี้ก็ยังมีลาวาไหลยอยู่นะครับเขามีทริปไปเที่ยวด้วยแต่ต้องใช้เวลาหนึ่งวันถามว่าไปทําอะไรก็ไปดูลาวา ที่กำลังร้อนกำลังไหลตอนแรกเราก็ว่าจะไปแต่โอ้โหตรวจสอบแล้วมันต้องใช้เวลาตั้งวันหนึงไปแค่นั้นไปเพื่อดูนั้นอย่าไปเลยนะครับเขาบอกว่าหรือจะเช่าเรือไปไหมเรือเฉพาะไปเช่าได้แต่เป็นแสนไม่ไปดีกว่านะครับสุดท้ายเราไม่ได้ไปต่อที่นั้นแต่เราอยู่แต่ที่ขอบจุดแรกที่ผมอยากจะเล่าของการไปเนี่ยขอเล่าเรียงตามการไปเที่ยวของพวกเราไปแล้วกันนะครับเมื่อ เรือบินบินไปลงที่สนามบินของซันโตรินีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดนี่นะครับก็มีรถมารับแล้วก็แน่นอนล่ะครับเราก็ตรงไปที่โรงแรมเลยโรงแรมเราเนี่ยเป็นสถานีแรกแล้วก็เป็นสถานีที่เราปักหลักไปนอนอยู่อยู่ที่ที่เมืองที่เขาเรียกเมืองเขเียนว่า OIA อะ่ะบางคนก็เรียกว่าเอียเอียโอไอเอเอียแต่ผมได้ยินคนกรีกเขาเรียกก็ถา,ามว่าไปไหนไป OIA เเขาเรียกไป OIA นะครับผมเพราะผม ผมแอบไปนั่งรถเมล์เที่ยวอ,อยู่ครั้งหนึ่งคนอื่นก็นั่งรถแท็กซี่กันผมแอบไปนั่งรถเมล์ถามว่าโอ้ยผมบอกเอียเขาว่าโอไอเอนะครับที่เมือง OIA เนี่ยหรือเอียเนี่ยนะครับตามที่ผมบอกมันอยู่เหนือสุดครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาจะนิยมมาดูพระาทิตย์ตกยามเย็นกันโรงแรมที่พักเขาทําเป็นถ้า เราก็ได้ความรู้ว่าคนที่นี่เขาอยู่กันเป็นถ้ำตังนั้นแหละอยู่กันเป็นถ้ำมันตั้งแต่สมัยไหนไหนแล้วเพราะว่าวัสดุก่อสร้างนมันหายากคนขับรถบอกว่าเขาเติบเกิดที่นี่เติบโตที่นี่ไม่ใช่แค่วัสดุก่อสร้างหายากนะน้ําก็หายากมีแต่น้ําทะเลเขาบอกว่าตอนเด็กๆนะยางเก่งก็อาบน้ํากันอาทิตย์ละครั้งบางทีก็เดือนหนึ่งอาบน้ําครั้งหนึ่งแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือบ้านเขาเนี่ยนะครับ ทำเป็นถ้ำาวโรงแรมที่เราไปนอนก็เป็นถ้าเหมือนกันแล้วถ้าของเขาเขาบอกถ้าของดั้งเดิมขเขาเนี่ยนะครับถ้าของเขาเนี่ยต้องขุดไปในหินผู้เขาไฟหินผู้เขาไฟชุดที่ไม่ใช่เป็นขี้เท่าเพราะชุดที่เป็นขี้เถ้าเนี่ยจะจะผุง่ายแต่หินผู้เขาไฟที่เขาขุดทําทาเป็นที่พักทําเป็นถ้ำทาเป็นบ้านของพวกเขาเนี่ยขุดไปในหินที่เรียกว่า p U M I C E คือพิมิส ท่านที่ไปชายทะเลบ้านเราเนะเวลาไปชายทะเลเราเคยเห็นหินหลอยทะเลไหมครับที่สีเทาๆแล้วเนื้อมันเป็นฟองๆอ่ะอันนี้คือไม่ใช่ขี้เท่าอันนี้คือส่วนของเรียกว่าเป็นลาวาที่แตกกระจายแล้วมีฟองอากาศเข้าไปอยู่เยอะนะครับพอแตกกระจายก็เป็นเป็นหินหินที่มีฟองอากาศเยอะก็พุนก็มาเจอน้ําก็เย็นแล้วก็กลายเป็นหินแข็งแล้วก็ เนื่องจากว่ามีความโปร่งมันก็เลยลอยน้ําอย่างที่เราพบกันตามชายหาดเมืองไทยทั้งภาคใต้จนไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็มาจากภูเขาไฟที่ตอนกรากะรตัวระเบิดนะครับและภูเขาไฟระเบิดทั้งหลายในอินโดนีเซียไม่ได้มาจากที่ซันตรินีนะครับแต่ที่ซันตรินีเนี่ยเราพบว่าพิมิสเนี่ยเกาะเป็นก้อนหนาหนาทั้ง2อหเมตรแล้วเขาจะขุดหินนี้แหละครับเป็นทา เราก็โรงแรมที่เราไปพักเนี่ยนะครับทุกโรงแรมที่นี่ตลอดหน้าผาที่ขอบในนะเรียกว่าขอบไหนของปากปล่องภูเขาไฟลูกเนี่ยเขาก็สร้างเป็นถ้ำหมดเลยถามว่าอันไหนเป็นถ้ำดังเดิมอันไหนเป็นถ้ำที่สร้างใหม่เท่าที่เราดูเนี่ยเราดูไม่ออกแล้วเพราะเขาฉาบปูนเรียบร้อยแล้วสร้างเส้หรูหราส่วนเรื่องน้ำเหรอครับที่ตะกินนี้ผมเล่าว,ว่าคนที่นี่เนี่ย อาบน้ํากันอาทิตย์ละครั้งหรือบางทีก็เดือนหนึ่งค่อยอาบทีนึงเนี่ยเขาบอกว่าน้ําอาบที่นี่เอาน้ําน้ําทะเลขึ้นมาบําบัดเพื่อให้เป็นน้ําจืดที่ใช้อาบได้แต่เขาแนะนําว่าไม่ให้กินที่พักของพวกเราก็อยู่กันในละแวกนั้นแล้วเต็มไปหมดนะครับมีหลายระดับหลายราคา มีหลายแบบมีสาวายน้ําด้วยนะมีสาวายน้ําด้วยแล้วมีทั้งน้ําเย็นน้ําอุ่นนะครับก็เห็นบางบางบางคนเนี่ยเขาก็มานอนนั่งคุยกันที่ศระแล้วก็มีทางเดินเที่ยวก็อยู่กันอย่างนั้นแหละครับแล้วก็นั่งชมยิ่งตอนเย็นๆแต่ตอนพระอาทิตย์ตกนีน่คนจะแน่นมากแล้วก็เดินไปได้ตลอดจนถึงเกือบสุดปลายแหลมแต่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันเต็มไปด้วยร้านค้าที่ ใช้คําว่าที่เลือกสรรแล้วกันนะครับมีสินค้าทุกอย่างร้านอาหารทุกอย่างวันแรกเนี่ยเราไปถึงก็ไม่ต้องไปไหนอยู่แถวๆนั้นแล้วก็หาที่กินข้าวร้านอาหารที่เราไปกินก็สนุกครับมุมดีมากก็อยู่บนทั้งหมดนี่อยู่บนปากปอของเขาไฟนะครับเห็นพระอาทิตย์ตกชื่อร้าน MIA ผมก็เรียกว่าร้านเมียแล้วกันไปกินข้าวที่ร้านเมียนะครับอันนั้นเนี่ยจุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่เอาว่าไปเป็นที่พักแล้วก็ เดินเที่ยวช้อปปิง้งกินอาหารดูพระอาทิตตกก็เป็นที่ดีคนเยอะมากนะครับยิ่งตอนพระอาทิตตกนี่นนแน่นเียดเลยโควิดไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีผลอะไรเลยเขาบอกว่าข้อตอนโควิดนี่มันก็หยุดไปสองสามปีแต่ตอนนี้คนเต็มไปหมดแล้วก็ฝรั่งเนี่ยแมสก็ไม่เคยใส่นะครับแต่เราใส่นะฮะเพื่อป้องกันพวกเรากันเองเว้นแต่ตอนถ่ายรูปถอดบ้างนั่นก็คือจุดที่หของ ซานต o เรนีที่ไปผมยังไม่ได้พาไปจุดที่บอกว่าเป็นปอมเปอีหรือว่าเป็นแอตแลนติสเลยประเด็นของเขาก็คือว่าแล้วมันมีอะไรที่มากไปกว่านี้ปรากฏว่าที่ขอบใต้สุดนะเขามีแหล่งโบราณคดีแหล่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะโครติรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นลานหินภูเขาไฟที่ดาดอยู่ ก็ยังไม่เคยมีการศึกษาค้นคว้าอะไรกันอย่างจริงจังรู้แต่ว่าน่าจะเป็นแหล่งโบร,ราณคดีจนเมื่อประมาณ6กเปีที่แล้วเขาตัดสินใจทําการขุดค้นทางโบร,ราณคดีตอนนี้ขุดมาได้50กว่าปีก็ยังไม่เสร็จนะครับเรอกว่าขุดไปขุดมาเขาพบว่าตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือที่ที่ลาวาภูเขาไฟไหลมาไหลมากลุ่มไว้แล้วข้างใต้นี่คือเมืองทั้งเมืองครับ ท่านที่เคยตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนที่ไปปอมเปอีกับไปที่เฮอร์คิวลเนียมนะครับที่ปอมเปอีเนี่ยเป็นขี่เท่ากลุ่มไวนะ้แต่เฮอร์คิวลเนียมเนี่ยเป็นลาว่าผู้ขอไฟมาปกคลุมไว้เหตุการณ์อันนั้นเนี่ยเกิดเมื่อราวๆพศ6 0รพศ7 0 0แต่ที่นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ3000ปีที่แล้วครับ เกิดก่อนปอมเปอีไปพันปีอ่พวกากพวกเขาขุดไปขุดไปเขาเจอหลักฐานบ้านเรือนและอะไรต่ออะไรไม่รู้เขาจึงเรียกว่าที่นี่แหละเป็นเสมือนกับปอมเปอีของโลกกรีกเพราะปอมเปอีจริงๆเป็นของโลกโรมันที่นี่เก่าไปอีกพันปีนะของเมืองกรีกขุดไปไปขุดไปขุดมาสิ่งที่เจอเนี่ยนะครับผมใช้คําว่า มีความสำคัญแบบเรียกว่าเหลือเชื่อคือถ้ามันไม่เป็นหลักฐานที่มีลาภภาูเขาไฟคลุมไว้อย่างนี้แล้วเจอแบบเป่าแปดๆเราก็ไม่เชื่อแต่นี่ที่ต้องเหลือเชื่อเพราะว่ามีเหลือเชื่อสามสี่อย่างเท่าที่ผมเห็นอันที่หนึ่งก็คือเขามีบ้านเป็นอาคารสองชั้นนะบ้านเป็นอาคารสองชั้นที่ก่อด้วยศิลาแล้วตามคานหน้าต่างวงกลมเขาใส่ไม้อะ เป็นบ้านสองชั้นมีเต็มไปหมดเลยเอาว่ามีบ้านสองชั้นโอ้เป็นเมืองที่มีบ้านสองชั้นเต็มไปหมดมีถนนมีสักแควแต่ละบ้านเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเช่นบ้านหลังหนึ่งเนาะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับถามว่าจิตรกรรมฝาผนังสียังสดอยู่เลยครับสีฟ้าสีนุ่นสีนี่สีดาภั สีฟ้าเขาบอกเขาเ,ขาเอามาจากหินมาบดนะครับหินเอาไวจากไหนก็หินนั่นจะเอามาจากลาปิสลาซูรีเนี่ยละครับที่ก็เอามาจากอัฟกานิสถานนะครับหรือหินอื่นอีกก็ไม่รู้ปรากฏว่าภาพนี่สวยมากมีรูปนักมวยนะเด็กชกมวยกันมีรูปคนหาปลามีรูปเทพีมีรูปพระมีรูปกองเรือที่หน้าเมืองมีรูปเมืองที่เห็นเป็นรูปตึกนล้นนี่เขาบอกนี่ก็รูปเมืองเมืองนี้ละมั้งนะครับ รูปของเขาสวยมากสวยจริงๆแล้วเรียกว่ารูปนี้ขนาดเนื้อรูปขนาดเท่าคนนะครับรูปขนาดเท่ารูปคนก็เท่าคนนะครับรูปสตรีก็สวยสวยจริงๆครับทั้งหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอารยธรรมที่เรียกว่ามิโนนก็คือเป็นอารยธรรมที่เก่ากว่าไมซีนีที่ผมพาไปที่อบอมปราการที่นาการของคำเมื่อคราวที่แล้วอันนี้เป็นอารารรมที่รุ่งเรืองก่อนไมซีนี เป็นอะไรทันที่เรียกว่ามิโนอนมิโนอนนะครับส่วนเครื่องถ้วยเหรอก็ไม่ต้องพูดครับเครื่องถ้วยเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วอันจริงๆที่นี่ก็ประมาณร่วมสมัยกับบ้านเชียงนะครับบ้านเชียงยุคยุคต้นยุคก,กลางแต่สิ่งที่เขาพัฒนาและสร้างทำได้เนี่ยโอย้ว่าก็าไปได้ไกลกว่าแน่นอนครับนั่นคือส่วนที่สอง แต่สิ่งที่คนเขาทึงมากๆก็คือมันมีระบบระบายน้ำนะครับมีระบบส่งน้ำเพื่อมาใช้ในเมืองเมืองนี้ด้วยแล้วการที่แล้วที่ที่เท่สุดๆนะเขาสร้างเป็นหลังคาคลุมอะหลังคาคลุมเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับเราเข้าไปที่กองทัพจินซีนะครับที่สุสานของจินซีที่ซีฮานเนี่ยโอ้โห เป็นโครงที่ใหญ่ใหญ่แบบโอลานเหมือนกับเข้าไปเป็นฮอลยิ่งกว่าอะไรอะยิ่งกว่าที่ impact ยิ่งกว่าที่ b i t e c ยิ่งกว่าศูนย์สิริกริจปัจจวนเนอะเป็นเขาสร้างคลุมไว้เพื่อไม่ให้เพื่อควบคุมไม่ให้แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เสียหายการเข้าไปเนี่ยแล้วก็เดินไปตามเส้นทางนะครับกว่าจะออกมาเนี่ยทำให อึ้งมาแล้วเขาก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีสื่อะสมนะครับให้ดูเทียบเคียงนะจุดจริงเช่นตรงนี้คือสามแยกตรงนี้คือห้องครัวตรงนี้คือบ้านห้อง house of the lady นะอันนี้คือห้องช้าประมงอันนี้ห้องนักมวยนะครับก็ทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ทำมีประจักษ์ใช้คำว่าประจักษ์ว่าม,มันอย่างนี้นี่เองแล้วการที่เจอเมืองเมืองนี้นี่แหละครับที่เป็นอยู่ใต้ ท่าภูเขาไฟนะครับทำให้ทฤษฎีว่าด้วยเรื่องทวีปท,ที่หายสูญคือแอตแลนติสเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าหรือว่าแอตแลนติสอยู่ที่นี่เพราะสอดคล้องกับการจมหายไปแล้วก็จมหายไปเพราะมาจากแผ่นดินไหวเขาศึกษาแล้วด้วยซ้ำไปเขาศึกษาหลังจากสิ่งที่เขาพบทั้งหลายเนี่ยเขาพบว่ามันคนที่นี่มาอยู่ตั้งแต่ยุค ยุคเข้าใจว่ายุคหินนะครับประมาณสัก5,000ปีที่แล้วมาอยู่กันที่นี่แต่การก่อเป็นเมืองเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4,000ปี4,000ปีที่แล้วแล้วมีร่องรอยหลักฐานว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วคนที่นี่ก็เริ่มอพยพหนีออกไปมีการซ่อมบ้านซ่อมเรือนอันนี้ปอมเปอีก,ก็เหมือนการเกิดแผ่นดินไหวแล้วเขามีหลบไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ซ่อมสร้างไม่คิดว่าจะเกิด อิดกูเขาไฟระเบิดใหญ่นะครับแล้วก็มีราวามาคมที่นี่เนี่ยเกิดภูเขาไฟระเบิดใหญ่แล้วทำให้ธรณีนี้ยุบหายไปแต่อันเนี้มันอยู่ที่ขอบใต้ของปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงอยู่ส่วนที่ยุบไปเนี่ยแล้วก็กำลังปูดขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแล้วมีอะไรอีกบ้างการขุดค้นทางโบราณคดีที่ อคคาตริแห่งนี้เนี่ยก็ยังยังได้เขาว่ายังได้ไม่ถึงครึ่งนะครับก็ยังได้เฉพาะเท่าที่ขุดได้นะทำม,มา50าปีแล้วแต่เขาก็เชื่อว่าหรือว่าตรงนี้เนี่ยนะครับคือคือทวีแอตแลนติสที่หายไปอาจจะไม่ใช่ที่หมหาสมุทรแอตแลนติกอาจจะไม่ใช่ที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่เคยมีทฤษฎีเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ไปเจอแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลย การไปที่ซันโตรินีไม่ใช่เพียงแค่อะคอตูรีแล้วก็ที่ o อ a มันมีเมืองหลวงอยู่ตรงกลางระหว่างทางที่เราข้ามไปข้ามมาเนี่ยที่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าฟีราแต่เมืองเก่าจริงๆของซันโตรินีเขาเรียกซีราเมืองฟีราเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นเมืองที่คลาข้ามเป็นย่านตลาดสำคัญนะครับแล้วพิพิธภัณฑ์โบราณนะวัตถุสิ่งที่ค้นพบ ส่วนใหญ่เขาเอาไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งฟีราก็ของทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับที่ขุดค้นที่นี่ก็เอาไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้นแต่ของที่สําคัญบางอย่างก็อาจเอาไปเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่เอเทนรูปวาดชาวประมงรูปวาดสตรีรูปวาดของกองเรือก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ฟีรานะครับอยู่ ใจกลางเมืองเลยซึ่งมีท่ารถเมย์สะดวกมากผมเลยชอบเลยนั่งรถเมยเ์เพียงแค่ยูโรเศษก็เดินทางได้ทั่วเกาะนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยที่ฟรีราน,นะครับก็ซึ่งทุกคนเนี่ยเวลาไปก็มักจะไม่ขาดเพราะมันเป็นย่านดาวเทามีร้านค้ามีสินค้ามีไฮไลท์ให้ดู แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเที่ยวที่ฟีราหรือที่ราเนี่ยก็เหมือนกับเดินบนปักของภูเขาไฟที่ตรงกลางท่านท่านเข้าใจนะครับปักของขว่าที่ OIA เนี่ยคือที่ตอนเหนืออันนี้ที่ตรงกลางก็เป็นปักของภูเขาไฟเหมือนกันนะครับเดินไปเลาะไปที่นี่ก็จะคลาคล่ำไปกว่าสําหรับผมเนี่ยมองหาร้านหนังสือครับปรากฏว่าไปที่เนี่ยเจอร้านหนังสือสองร้านร้านหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ฟีราเป็นร้านหนังสือเก่ามากเลย คุณลุงคนที่เฝ้าร้านหนังสือเนี่ยแกก็บอกว่าร้านเนี่ยเดิมเนี่ยเคยเป็นมิวเซียมช็อปแล้วตอนหลังเนี่ยพอคราะทุกท่านคงทราบนะกรีกเนี่ยเคยเคยเหมือนกับประเทศไทยเคยเจอต้มยำกุง้งกรีกก็เคยเกิดเศรษฐกิจล่มสลายทุกอย่างก็ต้องปิดแกก็บอกว่ามิวเซียมช็อปก็ต้องปิดแต่แกเนี่ยความที่แกเป็นคนสนใจเรื่องพวกนี้ ก็เก็บสิ่งของทั้งหลายก็มาเปิดเป็นร้านนะครับผมก็เลือกหาหนังสืออ,อุ้โหได้หนังสือดีๆเยอะมากเพราะมันเป็นมิวเซียมชอปแล้วก็เจอวัตถุที่ทําจําลองของที่เจอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปปั้นนะรูปแกะสลักหินอ่อนอันนี้ก็น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจที่สุดแล้วก็ได้มาก็คือหนังสือนะครับโดยคุณลุงคนนี้มีผมว่ามีสเสน่ห์มากพอแกเห็นใครซื้อหนังสือ ย่างเช่นผมซื้อหนังสืออันนี้นี่แกก็จะมีแผ่นพับที่เกี่ยวกับหนังสือที่เราซื้อให้อ่อเป็นของแถมเอานี่ไปเอานี่ไปยูสนท่านสนใจคุณสนใจเรื่องนี้ควรจะเอานี้ไปอ่านเพิ่มควรจเอานี้ไปอ่านเพิ่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ oia เนี่ยมีร้านหนังสืออีกร้านหนึ่งที่ใหญ่กว่ามากแล้วก็ปรากฏในคําแนะนําว่าร้านหนังสือนี้น่าไปเราบอกมีทุกอย่างผมก็เลยถามคุณลุงว่า แล้วร้านหนังสือนั้นยังอยู่ไหมแกบอกว่าไม่แน่ใจว่าเปิดหรือ,อยังนะแต่รู้ว่าเปิดเปิดปิดปิด,ปดผมก็นั่งรถเมล์ไปหาร้านหนังสือนั้นไปถึงโชคดีมากเอาเปิดก็ลงเข้าไปดูก็เป็นร้านหนังสือเก่าอะครับแล้วก็มีหนังสือใหม่ดีๆบ้างนะครับก็เดินดูวันนั้นเนี่ยพอดีนัดกินข้าวกันก็เลยไม่ได้ดูยาวคิดว่าพรุ่งนี้เขามาดูใหม่ก็เลยถามเขาบอกว่า พรุ่งนี้เปิดไหมจะได้มาเปิดถึงกี่โมงคนเฝ้าร้านตอบแบบผมอึ้งเลยบอกว่าพรุ่งนี้สงสัยปิดเพราะว่าต้องรอเจ้าของใหม่ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกก็เขาเปลี่ยนเจ้าของเพราะว่าก็หลังโควิดมาเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีเจ้าของก็คงสู้ไม่ได้อันนี้มันนึกถึงผมเ,เคยเปิดร้านหนังสือแล้วสุดท้ายก็ต้องปิดนะครับแต่เราไม่มีเจ้าของใหม่ตอนนี้เราจะกลับมาเปิดใหม่ที่นั่นเนี่ย เราก็เจอร้านหนังสือซึ่งสวยมากเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ไปเที่ยวมาที่ซันโดรินี ini, สรุปประเด็นนะครับจุดที่พาไปอันที่หนึ่งเราไปอยู่ที่ปากปล่องภูเขาไฟนะครับที่เคยระเบิดใหญ่แล้วก็ฝังเมืองหรือถึงขั้นทำให้เมืองยุบหายไปมีข้อสันนิษฐานว่าแอตแลนติส อยู่ที่นี่แล้วจมหายอยู่ที่นี่ก็ต้องค้นหากันต่อไปแต่ร่องรอยที่เหลือก็คือที่เรียกว่าบอมเปอีแห่งโลกกรีก ok ให้เราได้สัมผัสให้เราได้เห็นอีกอย่างหนึ่งที่ขอทิ้งท้ายก่อนจบนะครับในครั้งนี้ก็คือว่าบ้านที่นี่เนี่ยนะฮะขาทาสีขาวกันทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะที่ซานโตรินีนะครับไปที่กรีกไปที่เอเธนบ้านก็ทาสีขาว เราก็ตั้งคำถามว่าทำไมต้องขาวแต่จริงๆมันทําให้สวยนะครับเพราะว่าตอนที่ไปทุกคนบอกอย่าลืมพาแว่นดําไปนะเพราะว่าสีขาวเลอแดดร้อนนะครับแล้วก็จะตามให้ไหวอะ่ะสุดท้ายคำตอบที่เราได้เนี่ยที่ต้องทาสีขาวเขาบอกว่ามันมีสามสี่เหตุเหตุหนึ่งที่พูดมากเลยว่าเป็นคำสั่งว่าให้ทาสีขาวแต่เหตุรองเขาบอกว่ามันเกิดโรคระบาดแล้วถ้าทาสีขาวซึ่งมี สารเพื่อกำจัดเชื้อโรคเนี่ยก็ทำให้ปลอดภัยอันนี้ที่สองแต่อันที่สามเนี่ยผมผมว่าน่าสนใจมากเลยว่าสีขาวมันช่วยสะท้อนแสงทำให้ไม่ร้อนมากแล้วทำให้ในเรือนเนี่ยเย็นนะครับเพราะว่าหอ้เมืองเขาเนี่ยนะขนาดเราไปหน้าหนาวเนีย่ยังร้อนขนาดนี้เลยหน้าร้อนเนี่ยซึ่งเขาเป็นหน้าที่คนมาเที่ยวเยอะมันต้องร้อนมากๆเลยเขาบอกถึง40องศา มันต้องร้อนจริงๆแล้วแดดก็จ้าจริงๆครับโอเคนะครับสำหรับการไปซันโตรินีนัดหน้าที่มีเรื่องกับหมอบัญชาผมก็จะพาไปเกาะอ,อีกแล้วครับส่วนจะเป็นเกาะไหนอย่างไรพบกันอังคารหน้าหรือติดตามฟังยอดหลังก็ได้ครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา